คุณพินิจใช่ไหมครับสควัส่ะดีครับครับครับผมถามเรื่องอะไรครับเรื่องถนนครับเป็นยังไงคคร่ะับหลังไอ้ถนนเส้นฟาร์มจระเข้ครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายปีแล้วครับไม่เห็นมีใครมาซ่อมให้เลยค่ะถนนฟาร์มจระเข้อยู่จังหวัดไหนเนี่ยกำแพแพงงเพเพชชรนระคะรับหมู่หนึ่งตำบลเทพนครนะครับตำบลเทพนครอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองถนนเป็นมันเป็นถนนอะไรลูกรังถนนลาดยางถนนอะไรถนนเมื่อก่อนเขาลาดยางแล้วก็มันพังหมดแล้วตอนนี้เป็นหลุมหมดแล้วครับมันเดินก็หลายหมู่บ้านทั้งหมู่ 1หมู่ 6หมู่ 21หมู่ 17เดินหมดถทุนกหมู่บ้านครับมาเนี่ยเป็นถนนในหมู่บ้านนะเป็นถนนซอยออกไปสู่อำเภอเมืองครับมันเป็นถนนไปเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะเขาเรียกถนนในหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ครับถนนจากหมู่บ้านไปในเมืองครับเป็นถนนซอยไม่ใช่ถนนใหญ่ครับนั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าถนนในหมู่บ้านนะครับที่จะออกไปทางถนนหลักใช่ไหมมันเป็นถนนรองใช่ไหมครับแล้วชำรุดเรารู้ไหมว่ามันอยู่กับอบต.หรืออยู่กับอบจ.หรืออยู่กับใครถนนเส้นนี้รู้ไหมครับตอบรู้หรือไม่รู้อยู่กับตำบลเทพนครครับอยู่กับอบต.ใช่ไหมตำบลเทพนครครับนั่นแหละอบต.ไม่ใช่อบจ.ครับเป็นอะไรที่เขาที่เป็นนายกเทศมนตรีอ๋อตรงนี้เป็นเทศบาลเหรอใช่ไหมเทศบาลใช่ไหมเทศบาลครับเทศบาลตำบลเทพนครครับเทศบาลตำบลโอเคถนนชำรุดนะชำรุด ตลอดทั้งเส้นหรือว่าบางช่วงบางตอนมันมีชำรุดอยู่ประมาณครึ่งกิโลกว่าๆครับเป็นหลุมเป็นบ่อต่อเนื่องกันหรือว่าเป็นหลุมทีนตรงนู้นช่วงเป็นช่วงๆหรือยังไงครับไม่เป็นช่วงครับตลอดเลยอ๋อตลอดแนวสักกี่กิโลก็ประมาณครึ่งกิโลกว่าครับนะครึ่งกิโลที่เป็นปัญหาอ้าวเดี๋ยวเราประสานท่านนายกเทศมนตรีให้นะครับรับเรื่องไว้ก่อนนะคุณพินิจนะครับเรื่องถนนไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายเพราะต้องจะอาศัยงบประมาณค่ะคุณนเรศอยู่ในสายใช่ไหมคะท่านอยู่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเทพนครท่านนเรศครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านสนองคุณฝนครับคุณพินิจครับผมขอบพระคุณท่านนายกครับท่านครับครับท่านพอมองเห็นภาพถนนเส้นนี้อยู่ไหมครับท่านครับครับเรียนท่านคุณวินิจนะครับคือถนนเส้นนี้เป็นถนนของในเขตการดูแลของเทศบาลเทศนครซึ่งจะเป็นถนนเชื่อมกับคลองชลประทานลำบัวนะครับครับคือในการดำเนินการนะครับมันมีต่อจากถนนของกิจเดิมนะครับมันเหลือถนนลาดยางที่ผิวเหมือนค่อนข้างเสียเนี่ยอีกประมาณ400เมตรก็จะเชื่อมกับคลองชลประทานลำบัวก็เรียนทางท่านวินิจครับว่าทางนี้ทางเทศบาลครั้งที่แล้วเราตั้งงบ64ไว้พอดีเงินมันเข้าไม่ทันนะครับตอนนี้เราตั้งงบ65ไว้คาดว่านะครับพอเงินเข้าทันเราจะรีบดำเนินการเป็นถนนคอนกรีตให้นะครับผมแสดงว่าอยู่ในร่างงบประมาณปี65ของเทศบาลนั้นยังครับท่านครับใช่ครับตอนนี้อยู่ในร่างงบประมาณของปี65แล้วครับกว้าง5เมตรยาวประมาณ400กว่าเมตรครับผมกว้าง5ยาว400แล้วก็แจ้งทางพี่นิดด้วยว่าของที่เชื่อมจากถนนเส้นนี้คือคลองชลประทานลำบัวที่ถนนมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันทางชมพูธรรมวังบัวก็ดำเนินการทำงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง6เมตรยาว900เมตรไว้คู่กับเทศบาลด้วยครับจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้กำลังรองงบประมาณทุกท่านค่ะจะเห็นว่าชำรุดหนักมากรถจักรยานยนต์วิ่งไม่ได้เลยเรามีทำทางเลี่ยงทางเบี่ยงอะไรตรงนั้นไหมคะคือถนนเส้นนี้มันจะติดทางเอกชนสองฝั่งข้างเลยครับผมคือเป็นที่ไร่อ้อยแล้วก็เป็นที่บ้านเรือนประชาชนนะครับเพราะก็เดี๋ยวเราจะรีบดำเนินการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้มันต้องก่อสร้างใหม่ครับท่านผมขอถามท่านนเรศหน่อยครับเชิญครับก็ทั้งในทุ่งนาในป่าอ้อยทำไมลาดทั้งกีดไปได้หมดเลยครับนี่ถนนคนเดินตั้งหลายหมู่บ้านทำไมไม่ทำให้ล่ะครับคือในการดำเนินการงบมันมีการของงบไปสองส่วนนะครับท่านคืองบประมาณเส้นเนี่ยเราจัดอันดับอยู่อันดับต้นแต่ด้วยเงินที่มันมามันดันไปตกเส้นนี้นะครับเราเลยใช้งบปี65เข้าไปแทนครับ64มันมาแต่มันมาไม่ทันมันเป็นเงินที่ต้องการเงินนะครับท่านก็เรียนนะครับว่าเราก็มองความสำคัญเส้นนี้เป็นอันดับต้นๆอยู่นะครับท่านแต่ด้วยที่ว่าเนี่ยไอ้เส้นนั้นข้างๆเนี่ยเป็นป่าอ้อยแต่ก็มีถนนคอนกรีตเข้ามาแล้วข้างๆบ้านผมก็ไกลประมาณสัก
ร้อยวาได้แล้วครับพี่พินิจไม่พูดเป็นว่าท่านนายกได้รับทราบปัญหาแล้วก็มีบรรจุในงบประมาณปีนี้ได้สร้างไหมทันปีนี้ใช่ไหมครับปีงบประมาณ65ได้ไหมนี่แหละเพราะว่าเรารู้ปัญหานะครับเราเลยว่าพอรู้งบตกเราก็เลยรีบผลักดันงบใหม่เข้ามาช่วยเหลือเป็นไปได้ไหมท่านช่วงนี้อาจจะไปเอารถเกรดไอ้ที่มันเป็นหลุมซะก่อนเกรดแล้วก็พอถึงการก่อสร้างก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือยังไงครับเฉพาะหน้าถ้าเฉพาะหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทำได้ครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าที่เข้าไปทางเราก็จะไปสำรวจในเรื่องการเก็บบทอัดเกรดบทอัดก่อนเพราะช่วงนี้แรงแล้วใช่ไหมท่านนะก็น่าจะพอทำได้อยู่นะแรงแล้วนะท่านนะครับผมฝากท่านนายกนาเดชนะครับท่านครับทุกชาวบ้านเนาะท่านเนาะที่พินิจนะเอาว่างบประมาณมีแล้วปีนี้ได้ทำนะครับในปี65นะครับกว้าง4เมตรยาวกว้าง5เมตรยาว400เมตรกว้าง5ยาว400นะครับท่านนายกนเรศก็รับบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณปีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่าน